สวัสดียามเย็นนะครับพี่น้องจะพาไปดูเหยี่ยวนะครับเกี่ยวหญ้าอยู่ดีๆเขามาครับเขาไม่มา4วันแล้วนะครับเขางอนพ่อโยนปลาให้ไก่แล้วเขาไปแย่งไก่แล้วพ่อก็ทำเสียงขู่งอนนะครับไม่มา4 วันผมกำลังเกี่ยวหญ้าครับเมื่อกี้พ่อบอกว่าเออ4 วันแล้วนะมีมาเป็นยังไงแต่มาเมื่อกี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพนะครับผมเกี่ยวผมเป็นอะไรหรือเปล่าดูครับผมเกี่ยวผมเป็นอะไรหรือเปล่าดูครับเขากางปีกอยู่เหมือนมาจากที่ไหนไกลมากครับผมหอบดูครับกลางปีกอยู่อย่างเงี้ยเขาน่าจะระบายความร้อนหรือเปล่าพี่น้องหายไป4 วันครับน่าจะระบายความร้อนนะครับหรือว่าไปโดนอะไรมา4 วันที่ไม่มาครับพี่น้องโอ้งอนรู้งอนหรือว่าไปติดหนุ่มติดสาวที่ไหนหรือเปล่านะครับไม่รู้ก็เราไม่รู้เขาไปยังไงมายังไงเนาะครับอยู่ที่อันบ้านสวนพี่น้องน้ำใสเกี่ยวหญ้าเงือแตกเงือแตนเลยครับผมโอ้นี่แล้วพี่น้องสภาพเกี่ยวหญ้าครับหมดเลยดูโอ้ยร้อนมากร้อนสุดๆครับผมร้อนแต่ก็โอเคครับเขามาหาเราแล้วนู่นครับผมนึกว่าจะไม่มานะครับงอนตั้งหลายวันพ่อบอกเออใส่งอนโกรธแล้วมั้งวางปลาให้กินไม่ยอมกินพ่อก็เลยโยนให้ไก่มากินไปไล่ไก่แย่งไก่พ่อก็เลยขู่แบบว้าวเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเกาะปุ๊บไปเลย4 วันครับมาสภาพนี้แหละพี่น้องเป็นร้ายหอบแรงแท้นี่ครับท่านก็ถามหาก็เอาลงให้ดูสักหน่อยหนึ่งพี่น้องสักหน่อยก่อนเดี๋ยวหาอาหารให้ครับเป็นหน้าที่ของคุณพ่อเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมเอาหญ้าไปให้วัวเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศกันนะครับยามเย็นที่คอกวัวผมจะไปทำอะไรครับบรรยากาศดีนี่อ้าวเก็บปีกแล้วหอบครับหอบน่าจะบินมาไกลทักทายแล้วทักทาย FC เลยแล้วกลางปีกโชว์หน่อยโอเคครับพี่น้องเอามาฝากกันแค่นี้เลยครับผมเพื่อนซีครับเพื่อนซีบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคครับผมแค่นี้เลยครับพี่น้องร้อนมากครับร้อนมากนี่ครับถ้าไม่ติดว่าเหยี่ยวอยู่กระโดดลงน้ำครับกลัวเขาตื่นโอเคครับจะอาบน้ำเสร็จครับพี่น้องไปที่คอกวัวกันครับ